คุณเคยสงสัยบ้างไมหมคะว่าทําไมบางคนถึงรวยบางคนแค่พอมีพอกินและบางคนจนเพราะพวกเขาเหล่านั้นมีพฤติกรรมมีลักษณะนิสัยและการกระทําที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งคนที่รวยจริงๆนั้นพวกเขาไม่ใช่แค่การใส่ของแพงๆทําตัวให้ดูแพงๆใส่ของหรูๆเที่ยวหรูๆแล้วก็บอกว่าฉันนี่แหละคือคนรวยยกตัวอย่างเช่นหากเปรียบเทียบการซื้อนาฬิกาหรูๆสักเรือนหนึ่งระหว่างคนรวยคนทั่วไปและก็คนจนนั้น เขาคิดแตกต่างกันมากอย่างคนจนก็จะคิดว่าการซื้อนาฬิกาแพงๆนั้นมีเงินอย่างเดียวไม่พอนะต้องโง่อีกด้วยและฉันจะไม่มีวันซื้อมันเด็ดขาดซึ่งอันที่จริงแล้วไม่มีปัญญาซื้อเลยต่างหากแต่คนทั่วไปคิดว่าฉันอยากมีนาฬิกาหรูๆสักเรือนหนึ่งเอาไว้โชว์เทๆ่ๆออกงานสังคมบ้างอวดสาวๆแม้ว่าจะต้องรูดบัตรเครดิตเป็นหนี้ก็ยอมส่วนคนรวยก็จะคิดว่า ฉันมีเงินเก็บในบัญชีประมาณหนึ่งล้านถ้าฉันเอามาฝากไว้ในธนาคารดอกเบี้ยก็คงโตไม่ทันเงินเฟ้อและมูลค่าเงินของฉันต้องลดลงแน่นอนแต่ถ้าหากฉันเอาไปลงทุนนาฬิกาหรูก็อาจจะมีมูลค่าเพิ่มมากกว่าเงินเฟ้อและอาจจะทำกำไรได้ดีกว่าความแตกต่างม,มันอยู่ที่ลักษณะนิสยัยดังนั้นหากคุณต้องการที่เป็นคนรวยคุณต้องมีนิสัยและพฤติกรรมแบบคนรวยคนรวยนั้นจะนับเงินของพวกเขาอยู่เสมอ ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเช็คเรื่องของเงินเงินทองทองไม่ว่าจะเป็นบินเรียกเก็บเงินต่างๆการจับจ่ายใช้สอยการเสียภาษีพวกเขาแค่รับรู้ว่าจะต้องจ่ายสิ่งเหล่านั้นแต่พวกเขาไม่ได้ตระหนักเลยว่าทําไมถึงต้องจ่ายแค่ทํางานหาเงินแล้วก็ใช้จ่ายไปเท่านั้นเองแต่ในขณะที่คนรวยนั้นการสํารวจตัวเลขกลายเป็นเรื่องปกติ กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันและที่สำคัญก็คือการดูแลตัวเลขเหล่านั้นแบบมีความรู้ทางการเงินซึ่งคุณไม่จำเป็นที่ต้องทำตัวเป็นเหมือนกับพนักงานบัญชีที่วิเคราะห์ตัวเลขคันเทพคุณเพียงแค่เป็นคนที่สามารถมองภาพรวมของการเงินทั้งหมดของคุณและธุรกิจของคุณแล้วปล่อยให้คนที่เก่งเรื่องตัวเลขและมีเวลาจดจ่ออยู่กับมันได้ทำหน้าที่ของพวกเขาไปคุณแค่ต้องรู้ว่าเงินของคุณเดินทางไปไหนบ้าง อย่างเช่นเงินก้อนนี้จ่ายค่าอะไรเพราะอะไรถึงต้องจ่ายหรือว่าเงินก้อนนี้ได้มายังไงแล้วจะทําอะไรกับเงินก้อนนี้ต่อซึ่งในสมัยนี้คุณสามารถเช็คบัญชีออนไลน์ผ่านมือถือได้อย่างง่ายดายนิสัยต่อมาค่ะก็คือคนรวยนั้นจะจ่ายให้ตัวเองก่อนการจ่ายเงินให้ตัวเองก่อนนั้นมันคนละเรื่องเลยกับการเอาเงินที่หามาได้นั้นไปหาซื้อรถคันใหม่ซื้อบ้านหลังใหม่ไปท่องเที่ยวไปจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าการซื้อรถใหม่นั้น มันก็คือคุณจ่ายให้กับบริษัทขายรถยนต์การซื้อบ้านใหม่มันก็คือการที่คุณนั้นจ่ายเงินให้กับธนาคารที่ให้สินเชื่อการไปท่องเที่ยวก็คือการใช้จ่ายให้กับบริษัทท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยก็คือคุณจ่ายให้กับเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าจะสังเกตได้ว่าไม่มีข้อไหนเลยที่บอกว่าเงินเข้ากระเป๋าของคุณและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการออมเงินหรือการประหยัดเงินไม่ใช่การจ่ายให้ตัวคุณเพราะนั่นคือ การเซฟเงินเท่านั้นดังนั้นการใจ่ายให้ตัวเองก่อนความหมายของมันจริงๆแล้วก็คือการใจ่ายให้ตัวคุณเองแล้วนําเงินเหล่านั้นไปลงทุนให้มันออกดอกออกผลซึ่งคุณอาจจะเริ่มต้นที่ทันทีที่คุณได้เงินมาให้คุณหักออกก่อนเลย10%จากรายได้แล้วก็เก็บเงินนั้นเอาไว้เตรียมไว้ลงทุนให้มันงอกเงยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รายได้ของคุณเพิ่มมากขึ้นให้คุณค่อยๆเพิ่มเปอร์เซ็นต์การเก็บเงินให้มากขึ้นเรื่อยๆ อาจจะเพิ่มเป็น10%เป็น15% 20% 30%หรือว่า40%ยกตัวอย่างเช่นการจ่ายให้ตัวเอง10%จากไรายได้20,000ก็คือ2,000บาทก็คุณก็นำไปใช้จ่ายส่วนตัวประมาณ18,000บาทถ้าเกิดว่าคุณมีไรายได้30,000บาทจ่ายให้ตัวเอง15%ก็ประมาณเก็บไว้4,500บาทใช้จ่ายส่วนตัวโดวยทั่วไปก็ประมาณ25,500บาทถ้าคุณมีไรายได้40,000บาทจ่ายให้ตัวเอง20%ก็อยู่ประมาณ8,000บาท แล้วก็เก็บไว้ใช้จ่ายโดยทั่วไป3 2 0 0 0บาทถ้าคุณมีรายได้50,000บาทเก็บไว้จ่ายให้ตัวเอง3 0ก็คือ1 5 0 0 0บาทเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปคือ35,000บาทถ้าคุณมีรายได้10,000 0บาทจ่ายให้ตัวเอง4 0ก็เท่ากับ4 0,000บาทแล้วที่เหลือ60,000บาทก็คือไว้ใช้จ่ายทั่วไปจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อคุณจ่ายให้ตัวเองในเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้น เมื่อคุณมีรายได้มากขึ้นมันก็ไม่ได้ส่งผลให้เงินจับจ่ายใช้สอยของคุณลดลงเลยเพราะขนาดคุณมีรายได้10,000แบาทและจ่ายให้ตัวเองก่อนถึง40อร์แต่คุณก็ยังเหลือเงินไว้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้ถึง60,000บาทเลยทีเดียวแต่ในขณะที่หลายๆคนเมื่อมีรายได้ที่สูงขึ้นแต่กลับไม่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายให้คุณเองก่อนสุดท้ายต่อให้คุณมีเงินเดือนมากเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายมันก็จะโตตามรายได้เท่านั้น จนสุดท้ายต่อให้มีรายได้เดือนละเป็นแสนเป็นล้านถ้าไม่ใจ่ายให้ตัวเองก่อนมันก็หมดอยู่ดีดังนั้นค่ะหากคุณไม่เริ่มใจ่ายให้ตัวเองนับตั้งแต่วันนี้ไปต่อให้คุณมีเงินเป็นแสนเป็นล้านคุณก็ไม่ใจ่ายให้ตัวเองก่อนอยู่ดีเพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณทําเงินได้เท่าไหร่แต่มันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคุณต่างหากค่ะนิสัยต่อมาก็คือคนรวยจะเพิ่มความสามารถในการทําเงินให้มากขึ้น นิสัยเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดว่าคุณสามารถทำมันได้มันจะทำให้ทุกๆปีคุณมีเงินในกระเป๋ามากยิ่งขึ้นและสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ในเสเต็ปต่อไปก็คือการลงทุนเพราะหากคุณนำเงินทั้งหมดฝากไว้ในธนาคารเพียงอย่างเดียวลำพังแค่ดอกเบี้ยงเงินฝากนั้นไม่สามารถเอาชนะเงินเฟอ้อได้ก็กล่าวก็คือว่าสมมติว่าคุณฝากเงินไว้ในธนาคาร1ล้านบาทและคุณได้ดอกเบี้ยงเงินฝากอยู่ที่1%และเงินเฟอ้อในแต่ละปีเฉลี่ยอยู่ที่4%อร์เซดังนั้น เมื่อผ่านไป1ปีค่าเงินของคุณจะลดลง30,000บาทหรือว่าเหลือมูลค่าของเงินเพียง9,70,000บาททาั้งๆที่ก็มีเงินอยู่ในบัญชี1ล้านเหมือนเดิมแต่กลับซื้อของได้น้อยลงยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะสมมุติว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเรามีเงินอยู่100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ในราคา25บาทเราจะซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ทั้งหมด4ชามแต่ในปัจจุบันหากก๋วยเตี๋ยวมีราคา50บาท เราจะซื้อก๋วยเตี๋ยวได้เพียง2ชามเท่านั้นทั้งๆที่ก็มีเงินอยู่100บาทเท่าเดิมดังนั้นค่ะในทุกๆปี เหล่าบรรดาคนรวยจึงต้องหาวิธีที่สามารถทำให้เงินนั้นงอกเงยขึ้นมาให้มากกว่าเงินเฟ้อให้ได้โดยพวกเขาจะพัฒนาทักษะใช้พลังทวีที่สามารถยกระดับรายได้ให้มากขึ้นโดยใช้แรงที่น้อยลงอย่างเช่นเสาะหาคนและก็ทีมงานที่เก่งเข้ามาร่วมทีมและก็ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตหรืออาจจะเป็นการพัฒนาทักษะการทาการตลาดให้ผู้คนรู้จักเราและก็รู้จักธุรกิจของเรามากยิ่งขึ้นจงรายล้อมไปด้วยคนที่ประสบความสำเร็จ บางคนอาจจะคิดว่าคนรวยที่ไหนจะมาคบคาสมาคมด้วยกับฉันละ่ะเพราะแน่นอนว่าเมื่อตัวคุณยังไม่ได้มีคุณค่ามากพอแล้วคนรวยและคนดีๆที่ไหนจะมาเสียเวลากับคุณละ่ะแต่เขาก็เริ่มคิดได้ว่าอันที่จริงแล้วในช่วงแรกคนที่รายล้อมตัวคุณนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นคนรวยเสมอไปแต่ขอให้คนเหล่านั้นเป็นคนดีเป็นคนที่ช่วยเหลือคุณคอยสนับสนุนคุณและที่สําคัญเป็นคนที่คิดบวกอยู่เสมอ และโดยทั่วไปแล้วคนในกลุ่มนี้มักจะเริ่มพากันพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไปและนั่นมันก็ทำให้กลุ่มคนที่คบค้าสมาคมกันตั้งแต่แนอดีตก็มีค่าเฉลี่ยที่ดีที่สูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นณนะตอนนี้คุณก็ไม่จำเป็นที่ต้องเร่งรีบหรือว่าพุ่งเข้าไปในกลุ่มของคนรวยอย่างกระเฮียนกระหือรือขนาดนั้นแต่ให้คุณค่อยๆพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันนิสัยต่อมาก็คือการตั้งเป้าหมาย จากสถิติของเหล่าบรรดามหาเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตนเองกว่า61%นั้นมักจะตั้งเป้าหมายวางแผนงานวางกลยุทธ์ในทุทกๆวันซึ่งการตั้งเป้าหมายที่ดีนั้นจะต้องตั้งเป้าหมายแบบ smart g o ก็คือการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้องชัดเจนเจาะจงวัดผลได้มีโอกาสทำได้จริงเหมาะสมกับตัวเราแล้วก็มีการกำหนดระยะเวลายอย่างชัดเจน ต่อมาก็คือการสร้างแหล่งรายได้หลายช่องทางมหาเศรษฐีร้อยทั้งร้อยพวกเขาล้วนแล้วแต่มีรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางและโดยทั่วไปพวกเขามักจะมีแหล่งรายได้จาก7ช่องทางดังนี้ก็คืออย่างแรกคือรายได้จากงานประจำค่าจ้างโดยใช้เวลาแลกกับเงินอย่างที่2ก็คือรายได้จากธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือว่าบริการของบริษัทยอย่างที่3ก็คือรายได้จากดอกเบี้ยยกตัวอย่างเช่นเงินฝาก อย่างที่4ี่ก็คือรายได้จากการปันผลจากการถือหุ้นของบริษัทอย่างที่5ก็คือรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินยกตัวอย่างเช่นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างที่6กก็คือรายได้จากการขายหน่วยการลงทุนอย่างเช่นการขายหุ้นหรือว่าขายกิจการที่ลงทุนเอาไว้อย่างสุดท้ายก็คือรายได้จากลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเช่นลิขสิทธิ์หนังสือนวัตกรรมเป็นต้นต่อมาก็คือการนอน ก็ต้องนอนเฉลี่ยวันละ7ชั่วโมงมหาเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาได้ด้วยตนเองกว่า89%จะนอนเฉลี่ยวันละ7ชั่วโมงหรือว่ามากกว่านั้นในทุกๆคืนการนอนมันอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมีคำถามในใจขึ้นมาโต้แย้งอย่างทันควันว่าการนอนเนี่ยนะจะทําให้ร่ํารวยและประสบความสําเร็จขึ้นมาได้มันต้องนอนน้อยๆทางานเยอะๆสิถึงจะรวยหรือว่าบางคนก็ตีความไปแบบสุดโต่งเลยว่างั้นฉันนอนทั้งวันไปเลยรวยแน่นอน และแม้ว่ามหาเศรษฐีส่วนใหญ่ก,กว่า50%จะตื่นนอนแต่เช้าตรู่ไม่ว่าจะเป็นเวลาตีสหรือว่าตีหก็ตามเพราะตอนที่เราตื่นแต่เช้ามืดมาทำงานก่อนใครในช่วงเวลานั้นคุณก็จะมีสมาธิในการโฟกัสเรื่องงานมากๆเพราะไม่มีใครมารบก,กวนคุณณนเวลานั้นที่คนอื่นกำลังนอนหลับกันอยู่แต่ก็ต้องพบว่าเขาตื่นแบบนี้ไม่ได้ทุกวันดังนั้นบางคนก็ต้องปรับเป็นตื่นนอนสักเจ็ดโมงเช้าก็กำลังดี และหลังจาก9โมงหรือว่า10โมงเช้าก็ทํางานปกติแต่เคล็ดลับสําคัญก็คือพอถึงช่วงเวลาซักประมาณ4ทุ่มก็ต้องรีบเข้านอนเพราะถ้านอนดึก,กว่านั้นในเช้าวันต่อมาก็จะพบว่าวันทั้งวันของวันใหม่จะไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานเลยดังนั้นการนอนดึกของวันก่อนหน้าแค่นิดเดียวก็อาจจะทําให้คุณเสียเวลาทั้งวันของวันใหม่ได้เลยอุปนิสัยต่อมาก็คือการมีพี่เลี้ยงหรือว่าที่ปรึกษา เหล่าบรรดามหาเศรษฐีมักจะมีพี่เลี้ยงช่วยให้ประสบความสําเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นแต่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่าจะต้องมีพี่เลี้ยงก่อนถึงจะประสบความสําเร็จซึ่งความเป็นจริงนั้นมักจะเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเพราะการที่พี่เลี้ยงจะเข้ามาช่วยคุณนั้นพวกเขาจะดูว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างคุณทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมาก่อนบ้างไหมและคุณสมควรที่ได้รับความช่วยเหลือหรือไม่นั่นคืออย่างแรกสุดคุณจะต้องทําให้ตัวเองอยู่ในจุดที่มีคุณค่าในตัวเองซะก่อน ก่อนที่จะให้คนอื่นเข้ามาช่วยเหลือและโดยธรรมชาติแล้วเมื่อคุณเดินทางมาถึงจุดจดุก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณและพวกเขาเหล่านั้นก็มักจะกลายมาเป็นพี่เลี้ยงของคุณในที่สุดอุปนิสัยต่อมาก็คือการช่วยให้คนอื่นประสบความสําเร็จเมื่อคุณประสบความสําเร็จมาถึงณนะจุดจุดหนึ่งแล้วหากคุณมีโอกาสที่จะสอนและก็เผยแพร่ค,ความรู้ที่คุณมีอยู่ให้กับคนอื่นและช่วยให้พวกเขาเดินทางมาอยู่ณนะ จุดจุดเดียวกันที่คุณขึ้นมาได้แล้วพวกเขาก็จะช่วยและก็ส่งเสริมให้คุณนั้นก้าวไปสู่จุดที่ประสบความสําเร็จในจุดที่สูงกว่าต่อไปได้ง่ายขึ้นและก็เร็วขึ้นเช่นกันต่อมาค่ะคือนิสัยของการไม่ยอมแพ้จงอย่ายอมแพ้อันนี้เป็นประโยคที่เราน่าจะได้ยินกันจนเบื่อเนาะหรืออาจจะใช้คําว่าจงสนุกไปกับการเดินทางก็ได้ซึ่งหากว่าเราทําอะไรก็ตามด้วยความสนุก มันก็จะมีโอกาสที่เดินทางไปสู่ความสําเร็จได้ง่ายกว่าและคุณก็สามารถอยู่กับมันได้อย่างยาวนานโดยที่ไม่เบื่อโดยที่ไม่ล้มเลิกไปซะก่อนเลยค่ะ